ากกว่าแพชชั่นมากกว่าฟุตบอลและนี่คือช้างศึกพอดแคสต์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเอสารานุกรมฟุตบอลไทยนะครับวันนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับศึกชิงบัลลังก์ไทยลีกสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพาผู้ฟังนะครับไปย้อนกันถึงช่วงที่ฟุตบอลลีกของเราเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นมานะครับเมื่อปี1996นะครับจนมาถึงยุคที่ลีกฟุตบอลของเราเนี่ยเริ่มบูมครับจุดติดไปทั่วประเทศครับเราพาไปรู้จักกับ4ทีมดังกันไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันที่ EP 2นะครับพบกับอีก4ทีมดังนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ลีกของเราเนี่ยใน EP นี้เป็นยุคที่ลีกเนี่ยเริ่มบูมละกระแสเนี่ยดังไปทั้งประเทศแล้วก็เป็นทีมที่เข้ามายกระดับฟุตบอลไทยให้เกิดคำว่าท้องถิ่นนิยมไปกันอย่างแพร่หลายครับเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับรับรองว่าวันนี้ผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้แล้วก็เก็บสาระฟุตบอลไทยลีกอย่างครบถ้วนแน่นอนครับทีมแรกที่ผมจะพาผู้ฟังไปรู้จักกันก่อนเลยนะครับก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่พวกเขาเนี่ยก่อตั้งครบ10ปีพอดีนะครับแต่ว่าใน10ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะการที่พวกเขาเนี่ยได้กลายมาเป็นเจ้าฟุตบอลไทยลีกอย่างแท้จริงนะครับจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดถึง6สมัยนะครับมากที่สุดมากกว่าที่ทีมไหนเคยได้มานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะรู้จักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในยุคของไทยลีกจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมีฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังเป็นในเรื่องของระบบฟุตบอลสมัครเล่นนะครับโดยเฉพาะทีมต่างจังหวัดเนี่ยก็มีเวทีในการเล่นน้อยมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีฟุตบอลรายการหนึ่งเขาเรียกว่ารายการฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับรายการเนี่ยเขาก็จะเตะกันแบบในต่างจังหวัดคัดเลือกทีมจากภูมิภาคแต่ละโซนมาชิงแชมป์ประเทศไทยกันจริงๆแล้วบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองฟุตบอลเมืองหนึ่งของภาคอีสานนะครับนอกจากการปั้นฟุตบอลฝีเท้าดีแล้วเนี่ยในเรื่องของทีมจังหวัดเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานเนี่ยมาแข่งรอบสุดท้ายที่กรุงเทพอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทะลุเข้ารอบลึกๆได้ตลอดดังนั้นบอกได้เลยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลมานานละโดยเฉพาะเรื่องของการปั้นนักกีฬาท้องถิ่นส่วนจุดกำเนิดของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2010โดยที่ตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินชิดชอบเนี่ยก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาเมืองอันนี้ต้องย้อนกลับไปตอนนั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเงียบมากพูดตรงแล้วก็เหมือนเป็นทางผ่านสู่ประตูภาคอีสานแต่ทีนี้เนี่ยคุณเนวินเนี่ยก็มองว่ากีฬาเนี่ยอาจจะเป็นสื่อในการพัฒนาเมืองได้ดังนั้นเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยโดยคุณเนวินชอบเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็มีการเทคโอเวอร์ก็คือการซื้อสิทธิ์ทำทีมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการทำเรื่องของการทำขับเลนซิ่งทำแผนย้ายจังหวัดนะครับรวมถึงว่าถ้าย้ายไปแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรนะครับก็ได้หลังจากที่ได้สิทธิ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามานะครับก็มาเปลี่ยนชื่อในปีแรกเป็นบุรีรัมย์ PA ก่อนแล้วก็ย้ายจากถิ่นเดิมของการไฟฟ้าเนี่ยที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยมาเล่นที่สนามบุรีรัมย์บุรีรัมย์ PA หรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินชิดชอบส่งสัญญาณบางอย่างละว่าการทำทีมฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยจริงจังเราสังเกตได้ง่ายๆเลยฟุตบอลเนี่ยเวลาการทำทีมเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องของผลงานในสนามเป็นหลักการซื้อผู้เล่นฝีเท้าดีซื้ หาโค้ชดีๆนะฮะหรือการที่ดึงสตาฟดีๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นผลงานในสนามแต่สิ่งที่บุรีรัมย์เริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปีแรกเนี่ยพวกเขาเน้นผลงานนอกสนามควบคู่ไปด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เลยนะสนามจำกันได้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีช้างอารีนาเนี่ยสนามที่บุรีรัมย์สร้างแห่งแรกเนี่ยคือไอ้มูไบสเตเดียมมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะฮะจากฟุตบอลปี2009ที่เราเคยเห็นว่ามีคนดูหมื่นคนขึ้นในสนามที่ราชนาวีระยองหรือที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุรีรัมย์ก็เข้ามาต่อยอดกระแสนี้ขึ้นมาอีกโดยที่ตอนที่เปิดสนามไอ้มูไบเนี่ยปีนั้นเนี่ยโอ้โหมีคนดูเกือบ 20,000 บางนั้น 20,000 คนเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากคุณเนวินก็เปลี่ยนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะที่เวลาฟุตบอลแข่งก็เข้ามาดูในสนามคนพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเข้ามามีอาชีพมากขึ้นนะครับทุกคนในจังหวัดเนี่ยถึงเกิดคำว่าลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ตอนนั้นคือเป็นเรื่องของฟุตบอลไปละภายในปีเดียวเนี่ยคุณเนวินก็เรียกว่ากลืนคนทั้งจังหวัดให้พูดถึงวันเสาร์อาทิตย์ว่าฟุตบอลกำลังจะแข่งนี่คือความภูมิใจครั้งใหม่ของคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์จริงไม่ใช่แค่ทางผ่านละ
แต่กำลังจะเป็นประตูสู่ฟุตบอลแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะครับช่วงที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก่อตั้งขึ้นมาในปี2010เนี่ยหลังจากที่ได้สิทธิ์จากการไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วการไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าปี2010เนี่ยการไฟฟ้าเพิ่งเป็นแชมป์ไทยลีกปี2008โดยที่ปี2009เนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนแข่งขันกันนะครับระหว่างชลบุรี FC ซึ่งเป็นแชมป์ปี2007การไฟฟ้า2008แล้วก็มามีทีมน้องใหม่ไทยลีกในปีนั้นอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งขึ้นชั้นมาปี2009ปีนั้นก็จะขับเคี่ยวกันอยู่3ทีมโดยที่มีบางกอกการ์ดด้วยอีกทีมหนึ่งบางกอกการ์ดเนี่ยก็ได้สิทธิ์มาจากธนาคารกรุงไทยทั้ง4ทีมเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กโฟร์ของตอนนั้นแล้วก็จบลงฤดูกาลโดยที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นแชมป์ไทยลีกปี2009พอปี2010บุรีรัมย์ได้สิทธิ์จากการไฟฟ้ามานะครับก็กลายเป็นว่าขั้วเนี่ยสลับกันละบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นทีมที่ขึ้นมาท้าชิงแทนซึ่งพวกเขาก็ไปได้ถึงรองแชมป์เลยภายในปีแรกที่ก่อตั้งสโมสรนอกจากผลงานในเรื่องของในสนามอย่างที่เราทราบกันดีว่าการไฟฟ้าปีนั้นเนี่ยก่อนที่เทคโอเวอร์มาก็เป็นทีมแชมป์ไทยลีกมาเมื่อปี2008นั้นตัวผู้เล่นเนี่ยถือว่าดีอยู่ละคุณนิวินก็เก็บผู้เล่นเก่งๆเอาไว้ของการไฟฟ้าไว้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับอภิเชษฐ์พุทธานะครับรวมทั้งอีกหลายๆคนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วเป็นทีมชาติไทยตัวหลักหลายคนอยู่แล้วนะครับประกอบกับก็ไปดึงนักเตะที่เป็นในยุคพอจากปี2010เนี่ยลองไล่ตามนะครับผู้ฟังนึกภาพตามนะว่าบุรีรัมย์ก็สร้างไอคอนของตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันเพราะว่าก่อนที่จะมีบุรีรัมย์ PA หรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนักฟุตบอลที่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเยอะมากนะครับที่ไปเล่นอยู่ในไทยลีกคุณเนวินก็เลยไปดึงพวกนี้กลับมาเพื่อที่จะทำให้คนในจังหวัดรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขบุรีรัมย์เนี่ยสามารถขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดได้นะมันยังเป็นเหตุผลว่าทำไมบุรีรัมย์จึงดึงคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกลับมาไม่ว่าจะเป็นยุคแรกๆนะอย่างเช่นสุริยาดอมไทยสงนะครับมาจนถึงจักรพันธ์แก้วพรมอดิศักดิ์ไกรสอนรวมถึงดาวรุ่งในยุคนั้นอย่างชาคิดวันประโคนพวกนี้ก็เป็นคนบุรีรัมย์หมดนะครับก็ดึงกลับมาเพื่อมาเล่นให้กับทีมในจังหวัดแล้วก็สร้างอาคาเดมี่ควบคู่กันไปเราคิดง่ายๆเลยว่าเวลาเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นไงก็นี่ก็คนบุรีรัมย์ขึ้นไปเล่นกับทีมบุรีรัมย์ได้มันก็เกิดความฝันของเด็กในจังหวัดที่อยากเข้าอาคาเดมี่อยากเข้ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพทุกคนก็มีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเข้ามาดูฟุตบอลก็ตามหรืออยากจะปั้นลูกเป็นนักฟุตบอลก็ตามนะครับอ่ะทีนี้เรื่องในสนามได้นักฟุตบอลฝีเท้าดีละนอกสนามสร้างสนามละแต่ยังมีเรื่องของแฟนบอลนะครับสังเกตว่าบุรีรัมย์เนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆก็มีแฟนบอลเข้ามาเต็มตลอดเสื้อแข่งขายดีตลอดสิ่งต่างเนี่ยมันก็เกิดจากวิสัยทัศน์ที่บุรีรัมย์ทำนะครับเพื่อจะทำให้ทีมเป็นหมาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการตลาดแผนการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อจะดึงคนที่แม้กระทั่งไม่ใช่บุรีรัมย์เองแม้กระทั่งจังหวัดรอบข้างที่จะเข้ามาสนับสนุนทีมบุรีรัมย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในปี2010ซึ่งเป็นปีแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและมันทำให้ความเป็นที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมือใหม่จะไปรอดไหมในฟุตบอลกับทำให้พวกเขาเนี่ยได้ลุ้นแชมป์ตั้งแต่ปีแรกแล้วก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ไทยลีกนะครับเป็นรองแชมป์ที่ทำให้คนบุรีรัมย์รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมาถูกทางแล้วฟุตบอลมีความหวังแล้วหลังจากนั้นนะครับเพียงปีเดียวจากปี2010ที่พวกเขาได้รองแชมป์ปี2011ก็คว้าแชมป์ไทยลีกได้เลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เรื่อยมานะครับจนรวมทั้งหมดเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยที่มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง6สมัยนะครับโดยเฉพาะปี2013 14 15เนี่ยเป็นการคว้าแชมป์3สมัยติดต่อกันซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนส่วนในเรื่องของนอกจากฟุตบอลลีกแล้วเนี่ยฟุตบอลถ้วยบุรีรัมย์ก็ยังเป็นนัมเบอร์วันอีกนะครับอย่างเช่นการคว้า3แชมป์ในปี2011นะครับทั้งแชมป์ไทยลีกลีกคัพ FA คัพมันก็เป็นการประกาศเรียกว่าประกาศศักดาแล้วว่าเนี่ยคือมหาอำนาจใหม่ของฟุตบอลไทยนะครับพวกเขายังคว้าแชมป์ FA คัพทั้งหมด4สมัยแล้วก็ลีกคัพอีก5สมัยแล้วก็ถ้วยกออีก4สมัยด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นผลงานเด่นๆในประเทศซึ่งปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเจ้าของบัลลังก์ไทยลีกอย่างแท้จริงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของผลงานฟุตบอลระดับเอเชียบ้างต้องบอกว่าฟุตบอลเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับ
แฟนบอลไทยว่าเวลาไปแข่งแล้วเนี่ยจะแพ้กลับมาตลอดซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมีสโมสรธนาคารกสิกรไทยนะครับเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลสโมสรเอเชียมาแล้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบร่วมๆ30ปีละที่เราเคยมีสโมสรของไทยคว้าแชมป์เอเชียได้จนมามี BC โทรศาสนะคว้ารองแชมป์ได้นะครับเมื่อประมาณสัก 16-17 ปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสโมสรของไทยก็ไม่ได้เฉียดเข้าใกล้รอบน็อกเอาท์ได้อีกเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในเรื่องของโควต้าของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเราไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่จะเข้าถึงรอบแบ่งกลุ่มได้เลยในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมานะครับไม่เหมือนปัจจุบันเพราะงั้นการที่จะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้มันก็เกิดขึ้นได้น้อยมากแต่พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันก็ยากอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าแต่ละทีมในลีกต่างประเทศเนี่ยเขาก็พัฒนาไปไกลมากในปี2013นะครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยทั้งลีกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นกับผลงานของบุรีรัมย์เพราะว่าปีนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมนานมากเลยนะครับที่ไม่มีทีมจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปถึงรอบนั้นได้นะครับบุรีรัมย์เอาชนะทีมหลายๆทีมนะครับแม้กระทั่งทีมจากญี่ปุ่นจีนนะครับแล้วก็เข้าไปจนถึงรอบ8ทีมก็ไปแพ้ให้กับทีมอิหร่านแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับที่ทำได้จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีมไหนนะครับที่ทะลุไปถึงรอบ8ทีมได้นะครับก็เป็นผลงานที่ต้องบอกได้ว่าเป็นความสำเร็จชิ้นโบแดงของฟุตบอลไทยนะครับเนี่ยพอเรามองเรื่องของความสำเร็จในสนามแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนหรือผู้เล่นคนที่12นะครับบุรีรัมย์เขาเรียกไงครับถ้าเป็นศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าได้ทั้งรางวัลได้ทั้งกล่องกล่องในที่นี้เนี่ยก็คือว่ามีกองเชียร์เกิดขึ้นทั่วประเทศถูกไหมฮะคนที่อยากเข้าไปเชียร์บุรีรัมย์ทั้งในเรื่องของความสำเร็จนะครับเรื่องของผลงานนอกสนามรวมถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับบุรีรัมย์ขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมบุรีรัมย์เนี่ยถึงเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยแฟนบอลมากที่สุดหลายๆฤดูกาลหลังมาเนี่ยคงคุ้นกันดีเวลาที่เรามีประกาศค่าเฉลี่ยแฟนบอลเนี่ยบุรีรัมย์ครองอันดับหนึ่งทุกปีแล้วในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมานะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมจังหวัดหลายๆทีมนะครับเพราะว่าการทำฟุตบอลเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เช่นกันโดยเฉพาะกับจังหวัดที่เราต้องพูดตรงๆว่าเมื่อก่อนไม่ใช่จังหวัดที่ใหญ่โตอะไรนะครับจนตอนนี้กลายเป็นสปอตฮับของเมืองไทยได้แล้วนะครับกลายเป็นว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของฟุตบอลละกลายเป็นเรื่องของสนามแข่งรถรวมไปถึงต่อยอดไปถึงเรื่องของอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆก็ได้กลายไปลงที่บุรีรัมย์โดยที่จุดกำเนิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากทีมฟุตบอลเนี่ยแหละฮะที่เราพูดได้เลยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวผู้เล่นต่างชาติเยอะมากนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนก็มาเล่นที่บุรีรัมย์แล้วก็ได้ออกไปต่างประเทศอย่างเช่นแฟรงค์อาชิมปงนะครับที่ก็ไปได้ไกลจนถึงลีกยุโรปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักเตะค่าตัวแพงไปเล่นอยู่ในไชนีสซูเปอร์ลีกของจีนนะครับซึ่งการไปเล่นลีกจีนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับต้องฝีเท้าก็ต้องดีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่อาชิมปงได้รับการยอมรับก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะในตัวของบุรีรัมย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้าในสู่ที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นยุคใหม่จากทีมที่ปั้นอะคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ย10ปีตั้งแต่วันที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยผลผลิตพวกนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาละในชุกยุคนี้นะครับโดยที่นักเตะเหล่านี้ลองไล่กันดูนะครับว่ามีใครบ้าง นะครับอย่างเช่นสุภโชคสารชาตินะครับเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวจริงของทีมชาติไทยแล้วนะครับในชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของอากิระนิชิโนมีสุพนัทเหมือนตานะครับที่เป็นไอคอนอีกคนหนึ่งของเด็กบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับแจ้งเกิดมาโดยที่อายุยังน้อยแล้วก็ทำให้เห็นว่าระบบอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์เนี่ยปั้นเด็กขึ้นมาขึ้นสู่ชุดใหญ่ลงเล่นเป็นตัวจริงได้ตั้งแต่อายุ 16-17 ได้เนี่ยเป็นตัวหลักได้นี่ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาฟูมฟักแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องทั้งเรื่องของเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬาขนาดไหนนะครับรวมไปถึงเด็กๆหลายๆคนที่บุรีรัมย์เอามาจากที่อื่นแล้วมาพัฒนาต่อยอดต่อไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับสาสลักไหประโคนแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยก็ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของบุรีรัมย์แล้วก็ลูกหม้อตั้งแต่เริ่มต้นอย่างชิติพัฒน์แทนกลางแม้กระทั่งกองกลางอย่างรัตนกรใหม่คามิเนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ทั้งหมดนั่นก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปนะครับเพราะงั้นเงินที่มีเนี่ยก็สามารถเอามาต่อยอดทำให้คนในจังหวัดเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นนักเตะของทีมได้เป็นตัวหลักของทีมได้นะครับทิ้งท้ายนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยผมมีสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งมาฝากนะครับซึ่งอันเนี้ยเนี่ยรวบรวมโดยผมเองนะครับใน10ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
บุรีรัมย์เนี่ยลงแข่งขันไทยลีกไปทั้งหมด330นัดเชื่อหรือไม่ฮะว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการเก็บคะแนนต่อนัดมากที่สุดมากกว่าทุกทีมในไทยลีกเลยนะครับโดยที่1นัดที่บุรีรัมย์ลงเล่นเนี่ยจะการันตีว่าได้ 2.2 คะแนนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับวันนี้ผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่า330นัดเนี่ยบุรีรัมย์เก็บไปทั้งหมด729คะแนนจากการชนะ214นัดเสมอ87และแพ้เพียง29นัดแพ้น้อยมากถ้าเฉลี่ยต่อฤดูกาลเนี่ยบุรีรัมย์แพ้เพียง3นัดต่อฤดูกาลเท่านั้นนะครับแต่บางปีก็มีปีไร้พ่ายด้วยแต่เรามาเฉลี่ยกันนะฮะทีนี้พอ729คะแนนจาก330นัดเนี่ยเรามาเฉลี่ยกันได้ว่า1นัดของบุรีรัมย์เนี่ยการันตี 2.2 คะแนนแถมบุรีรัมย์เนี่ยยังเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูมากที่สุดอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยิงประตูจาก330นัดเนี่ยยิงไปทั้งหมด682ประตู1นัดเนี่ยเท่ากับ 2.06 ประตูนะครับโอ้ค่าเฉลี่ยนี่ดีจริงๆนะครับก็เป็นเครื่องตอกย้ำว่าทำไมพวกเขาถึงได้เป็นแชมป์ไทยลีก6สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับในยุคของโกลเด้นเจเนอเรชันยุคใหม่ของเด็กดาวรุ่งนะครับว่าพวกเขาจะรักษาสถิตินี้ไปได้ไกลแค่ไหนมาติดตามกันได้ครับผมนี่ก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เรามาฝากกันทีมแรกใน EP 2นี้ครับมาต่อกันที่ทีมที่2นะครับของเอพิโซด2ของเรานะครับทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่ารากฐานเดิมเนี่ยเป็นทีมที่เก่าแก่ทีมหนึ่งของฟุตบอลไทยนะครับก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่ทีนี้ผมจะท้าความก่อนว่าก่อนจะเกิด BG ปทุมยูไนเต็ดขึ้นมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทีมนี้คือมาจากทีมอะไรนะครับในปี2009นะครับมันเกิดกฎใหม่ของ AFC นะครับอันนี้อธิบายให้เป็นความรู้ผู้ฟังนะครับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลเนี่ยแม้จะมีไทยลีกแล้วบางทีมก็ไปจดทะเบียนนิติบุคคลบ้างทำในรูปแบบของบริษัทบ้างบริหารเป็นธุรกิจกีฬาบ้างแต่ทีนี้เนี่ยพอปี2009เนี่ยตอนนั้นมันเป็นปีที่ AFC เริ่มใช้กฎของคลับไลเซนซิ่งจริงจังแล้วโดยเฉพาะหัวข้อหลักเลยเนี่ยก็คือการที่สโมสรเนี่ยจะต้องตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์ในการบริหารธุรกิจกีฬาโดยเฉพาะธุรกิจฟุตบอลเป็นหลักเป็นรายได้หลักของการบริหารธุรกิจกีฬาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทำให้ทีมองค์กรหลายๆทีมเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้โดยเฉพาะทีมที่เป็นทีมธนาคารทีมธนาคารเนี่ยไม่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีทีมธนาคารดังๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยทีมเหล่านี้เป็นเคยคว้าแชมป์ระดับสูงสุดของเมืองไทยอยู่แล้วทีนี้พอเกิดกฎตัวนี้ขึ้นมาของคลับไลเซนซิ่งนะครับที่ต้องบังคับให้สโมสรไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยทีมธนาคารเนี่ยเลยไปต่อไม่ได้ทีมหมายถึงทีมฟุตบอลนะฮะทีมฟุตบอลไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเกิดข้อกฎหมายที่ขัดต่อกฎหมายกระทรวงการคลังนะครับที่ห้ามธนาคารเนี่ยไปบริหารธุรกิจอย่างอื่นที่นอกจากธุรกิจที่เป็นเครือของธนาคารเองอันนี้ถ้าผมใช้คำพูดผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็ประมาณนี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ปี2008เนี่ยจึงเป็นปีที่สิ้นสุดของ2ทีมในตำนานเมืองไทยก็คือธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกรุงไทยในส่วนของธนาคารกรุงเทพเนี่ยที่เป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่1เนี่ยปี1996เนี่ยก็ถึงกับยุบทีมไปเลยไม่มีทีมธนาคารกรุงเทพอีกต่อไปนะครับแต่ในส่วนของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีอะคาเดมี่ของยุคนั้นน่ะมีเด็กของเขาเนี่ยเยอะมากรวมถึงทีมชุดใหญ่ที่เป็นตัวทีมชาติหลายตัวตอนนั้นเองเนี่ยบางกอกการ์ดขอใช้ชื่อบางกอกการ์ดก่อนแล้วกันฮะคือบางกอกการ์ดเนี่ยก็มีทีมฟุตบอลของพวกเขาอยู่แต่เป็นทีมเรียกว่าทีมสมาคมกีฬาบางกอกการ์ดก็ส่งทีมแข่งขันในฟุตบอลทุบประธานงอคอขอนะครับมีนักเตะที่แฟนบอล BG รู้จักดีก็คือชาตรีฉิมทะเลซึ่งเป็นเด็กลูกหม้อเลยนะที่โตมาจากบางกอกการ์ดบางกอกการ์ดเนี่ยก็เลยเห็นตรงเนี้ยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ธนาคารไทยจะต้องยุบทีมหรือไปต่อไม่ได้ก็เลยเทคโอเวอร์หรือเรียกว่าซื้อสิทธิ์การทำทีมของธนาคารกรุงไทยมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแรกนะครับในปี2009มาเป็นบางกอกการ์ด FC นะครับตัวผู้เล่นจากธนาคารกรุงไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ย 90% เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่บางกอกการ์ดรวมถึงพวกเด็กอะคาเดมี่ที่ธนาคารกรุงไทยได้สร้างเอาไว้นะครับทีนี้เราก็จะรู้ที่มาแล้วครับว่าจุดกำเนิดหรือรากฐานของ BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยก็เกิดมาจากทีมสโมสรธนาคารกรุงไทยทีนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ก็เคยเป็นถึงแชมป์ไทยลีกถึง2สมัยนะครับพูดง่ายว่าเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วก็มีนักเตะดีๆหลายคนที่เกิดจากสโมสรแห่งนี้นะครับในปีที่ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเทคโอเวอร์ทางกรุงไทยขึ้นมาในปี2009เนี่ยชื่อแรกสุดของสโมสรก็คือบางกอกการ์ด FC มีเอกลักษณ์ก็คือฉายากระต่ายแก้วนะครับมีลายเสื้อสีเขียวขาวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แรกสุดของสโมสรแห่งนี้นะครับตอนนั้นก็ได้นักเตะของธนากรุงไทยมาเกือบเรียกว่าเกือบจกทีม 90% ที่เป็นเด็กกรุงไทยก็ย้ายมาอยู่ที่บางกอกการ์ดหมดบางกอกการ์ดก็ถือเป็นทีมท็อป4ของไทยลีกปี2009เป็นทีมที่แฟนบอลมีสีสันทีมหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถ้าใครจำมันได้นะครับเรื่องของเทนพิตตี้เทนพิตตี้เนี่ยอาจจะเคยมีจากในวงการหลายๆวงการนะครับแต่ในวงการฟุตบอลเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่าบางกอกการ์ดคือเทนของพิตตี้ที่แรกๆเลยนะครับของสโมสรฟุตบอลเมืองไทยนะครับมีการประกวดพิตตี้ในการคัดพิตตี้ขึ้นมานะครับเพื่อมาสร้างสีสันในการเชียร์ฟุตบอลนะครับบางกอกการ์ด FC นะครับในปี2009ก็ถ้าพอบอกว่าเป็นน้องใหม่ก็ไม่ใช่น้องใหม่ละเพราะตัวผู้เล่นเนี่ยมาจากธนาคารกรุงไทยเกือบทั้งหมดถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยแฟนบอลยุคนั้นรวมถึงยุคนี้เนี่ยทันกันหลายคนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เซ็นเตอร์นะครับที่มาจากธนาคารกรุงไทยเลยนะครับก็คือรุ่งโรจน์สว่างศรีกับอำนาจแก้วเขียวนี่ก็เป็นคู่เซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งดุดันเป็นขาลุยอยู่แล้วนะครับทั้งคู่นะครับมีแบ็คซ้ายอย่างสุภชัยคมสินนะครับแล้วก็มีกองกลางฝีเท้าดีทั้งอานนท์บุญสุขโขธนัทวงสุภลักษณ์อนวินจูจีนรวมถึงนักเตะที่เคยเป็นดาวซอนโบ FC แชมเปี้ยนลีกปี2008มาแล้วนะครับเป็นคนไทยแท้ๆนะครับก็คือนันทวัฒน์ทานโสภานะครับยุคนั้นก็เป็นถือว่าเป็นดาวยิงชั้นนำคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับยิงเป็นตรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีตัวต่างชาตินะครับที่บางกอกการ์ดเอาเข้ามาเสริมแล้วก็เป็นสีสันของไทยลีกยุคนั้นอย่างอาจจะยี่นะครับกองหน้าความเร็วสูงนะครับชาวไนจีเรียก็ถือว่าเป็นตัวต่างชาติที่เก่งมากคนหนึ่งในยุคนั้นนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของบางกอกการ์ด FC ในปี2009นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงเป็นทีมบิ๊กโฟร์นะครับทีมหนึ่งในไทยลีกยุคนั้นมีลุ้นแชมป์ไปจนถึงช่วงท้ายๆฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าบางกอกการ์ดเนี่ย FC เนี่ยจะเป็นทีมที่ว่าเป็นท็อปโฟมาตั้งแต่ปี2009แล้วแต่ว่าความสำเร็จที่พวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันเนี่ยก็คือแชมป์ไทยลีกเนี่ยก็คือยังไปไม่ถึงสักทีนะครับแล้วก็อันดับที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออันดับ3ในปี2009แล้วก็ในปี2016นะครับซึ่งเป็นอันดับที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในไทยลีกแล้วก็เคยได้แชมป์ FA Cup 1สมัยนะครับในปี2014ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมนะครับในปี2009นะครับก่อนที่จะมาใช้สนามลีโอสเตเดียมในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยก็พวกเขาก็เริ่มทำสนามทันทีบางกอกการ์ด FC ก็หวังว่าจะทำฟุตบอลสเตเดียมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรนะครับเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรช่วงนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ไปใช้สนามเฉลิมพระเกียรตินะครับคลอง6ธัญบุรีเป็นรังเหญ้าด้วยแล้วก็พยายามเนรมิตสนามตัวเองเนี่ยให้เสร็จให้ทันเพื่อมาใช้ในไทยลีกปีนั้นให้ได้สุดท้ายก็ได้ย้ายกลับมาที่ลีโอสเตเดียมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสังเวียนแข่งไทยลีกอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความทันสมัยนะครับเคยเป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เรื่องของความเป็นย่าเทียมแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ย่าจริงละแล้วก็เอกลักษณ์หนึ่งเดี๋ยวพอพูดเป็นชื่อปัจจุบันแล้วกันเอกลักษณ์ปัจจุบันเนี่ยของ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลาที่ใครไปลีโอสเตเดียมเนี่ยเราคงต้องเคยถ่ายกับรูปอัศจรรย์3ชั้นนะครับซึ่งเป็นอัศจรรย์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสูงแล้วก็ผมเคยขึ้นไปนะครับมองเห็นจากมุมกว้างเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าขึ้นไปชั้นบนสุดเนี่ยดูบอลแล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากทีมฟุตบอลแห่งหนึ่งในลาลิก้าประเทศสเปนซึ่งพอได้ขึ้นไปจริงมันเข้าท่าฮะคือมันแบบมันเห็นเกมอะแล้วมันมองแบบสโลปลงมานะครับผู้ฟังรู้สึกว่าเวลาเรามองจากที่สูงเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่ชัดแต่ในองศาที่มันมองมาเนี่ยมันเหมือนว่าเรามองตาเนี่ยเราพุ่งเข้าไปในสนามได้เลยซึ่งมันก็เข้าท่าทำให้ผมติดใจนะผมก็เลยไปขึ้นไปที่อัศจรรย์ฝั่งเนี้ยทั้งหมด2ครั้งด้วยกันก็หาโอกาสคิดว่าถ้ามีเวลาก็อยากไปครั้งนึงนะครับก็นี่ก็เป็นเสน่ห์อีกเสน่ห์นึงของลีโอสเตเดียมนะครับของสังเวียนแข้งของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแต่ช่วงเวลาของทีมฟุตบอลเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความสุขสมหวังแล้วก็ความผิดหวังมันไม่แปลกที่ทำไมสโมสรในต่างประเทศเนี่ยที่อยู่ทีมนอกลีกหรือลีก2ในประเทศอังกฤษถึงมียังมีกองเชียร์ติดตามอยู่
มันเป็นเสน่ห์ก็ว่าได้หรือเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายก็ได้ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดเองนะครับซึ่งพวกเขาก็ต้องร่วงหล่นตกชั้นเป็นครั้งแรกนะครับนับจากปี2009เนี่ยในปี2018เนี่ยเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าถ้าเป็นศัพท์ฟุตบอลก็เรียกว่าดวงแตกก็ว่าได้นะครับหรือเรียกว่าเทพีแห่งโชคไม่เข้าข้างก็ได้ไม่มีใครคาดคิดครับว่าปี2018เนี่ย BG ปทุมยูไนเต็ดจะตกชั้นนะครับพวกเขาต้องการอีกเพียงไม่กี่แต้มนะครับใน3นัดสุดท้ายเพื่อการันตีการอยู่รอดแต่ทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะตกคิดว่ายังไงก็ต้องทำได้ผ่านไปทีละนัดจนมาถึงนัดสุดท้ายนะครับพวกเขาต้องเสียน้ำตาในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เป็นทีมอันดับโควต้าสุดท้ายที่ต้องตกชั้นพอดีจาก5ทีมนะครับหลังจากที่ตกชั้นนะครับในปีไทยลีกปี2018เนี่ยบางกอกการ์ด FC เนี่ยก็ปฏิวัติโฉมใหม่นะครับก็เปลี่ยนชื่อสโมสรมาเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กับทีมในย่านนี้มาร่วมๆเกือบ10ปีด้วยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่สโมสรกับแฟนบอลในท้องถิ่นย่านนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นย่านรังสิตนครนายกย่านธัญบุรีนะครับรวมถึงชาวปทุมเนี่ยเป็นทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันละว่าจะร่วมสู้ร่วมไปด้วยกันต่อไหมนะครับแล้วก็กลายเป็นทีมของคนท้องถิ่นไปละก็เลยเกิดมาเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดเป็นความภาคภูมิใจของชาวปทุมธานีด้วยนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยถือเป็นทีมใหญ่ของเมืองไทยนะครับดูได้จากปีนี้เนี่ยที่พวกเขาเสริมนักเตะมามากมายนะครับโดยเฉพาะนักเตะไทยอย่างสุบัญญาปุริสายนะครับศิโรจน์ฉัตรทองนะครับรวมถึงการกลับมาของนักเตะเก่าที่ไปเล่นเจลีกปีที่แล้วอย่างทิติพันธ์พุ่งจันทร์รวมถึงนักเตะต่างชาติอย่างคาร์โดโซแต่มันมีอยู่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไอคอนของสโมสรเลยนะครับนักเตะคนนี้อยู่มาตั้งแต่ก่อนที่ทีมจะไปเทคโอเวอร์ธนาคารกรุงไทยที่ผมเล่าให้ฟังด้วยซ้ำนะครับนักเตะคนนี้คือกองหน้าที่แฟนบอล BG รักมากเขาก็คือชาตรีฉิมทะเลนะครับชาตรีฉิมทะเลเนี่ยเล่นกับทีมที่เป็นทีมรากฐานของ BG ทีมแรกเลยคือทีมสมาคมกีฬาบางกอกการ์ดนะครับทีมนี้เล่นมาตั้งแต่ถ้วยประธานงอถ้วยประธานขอถ้วยประธานคอเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนกระทั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดเทคโอเวอร์ทางกรุงไทยมาก็ได้นักเตะทางกรุงไทยมาเกือบทั้งทีมนะครับแต่มีนี่แหละครับชาตรีฉิมทะเลที่มาจากทีมสมาคมกีฬาบางกอกการ์ดของทีมของพวกเขาเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้วยแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนเป็น10ครบ10ปีละนี่ก็ถือว่าเป็นไอคอนเป็นนักเตะที่คนชาว BG รักมากแล้วก็ถือว่าหาได้ยากมากในเมืองไทยที่จะมีนักเตะคนๆหนึ่งที่เล่นกับทีมได้ตลอดต่อเนื่องมาถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็คือทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมที่2ในเอพิโซด2ของเราครับมาถึงทีมที่3นะครับของ EP นี้นะครับเป็นทีมที่แฟนบอลรู้จักดีแน่นอนเพราะว่าช่วง 4-5 ปีหลังมาเนี้ยพวกเขาเรียกได้ว่าสถาปนามาเป็นทีมที่ติดท็อป5ของตารางไทยลีกต่อเนื่องนะครับซึ่งทีมนั้นก็คือทูแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมผมจะพาผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปว่าต้นกำเนิดของทูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยมาจากไหนนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับทีมนี้เนี่ยมีรากฐานที่มาเนี่ยจากทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้โหนี่ถ้าพูดถึงตรงนี้หลายท่านที่ไม่ได้ติดตามไทยลีกแต่แรกเนี่ยจะงงนะครับอ่ะไม่ต้องงงครับเดี๋ยวเรานึกภาพย้อนตามกลับไปนะครับทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ดังมากในไทยลีกยุคหนึ่งนะครับเริ่มจากการทำทีมเนี่ยแข่งในระดับฟุตบอลมหาวิทยาลัยนะครับคัดนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามานะครับให้เรียกว่าเป็นโควต้าช้างเผือกจนกระทั่งไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งขึ้นมาสู่ไทยลีกแล้วก็ในปี2006เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมิราเคิลฟุตบอลครั้งหนึ่งของฟุตบอลไทยนะครับทีมที่นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ปั้นกันมาหลายๆปีเนี่ยผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2006ได้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยได้อีกด้วยนะครับจนกระทั่งปี2007พวกเขาก็ได้ลงเล่นใน AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแต่ช่วงเวลาของฟุตบอลเราก็คงรู้กันดีว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปี2009อย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ทีมอาจจะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้างเป็นบริหารในแง่ของธุรกิจฟุตบอลบ้างรวมถึงบางทีมเนี่ยต้องยุติทีมลงเพราะว่าขัดต่อนโยบายขององค์กรหลักนะครับ
ทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อทีมครั้งแรกนะครับในปี2009นี่เองครับโดยเป็นชื่อทีม Bangkok United นะครับโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะแต่ว่าในปีแรกของพวกเขาเองนะครับในปี2009เนี่ยตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามีทีมที่ขึ้นมาเป็นท็อป4หลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งขึ้นชั้นมาปีแรกก็เป็นทีมที่มีนักเตะระดับทีมชาติหลายคนรวมถึงทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างชลบุรี FC นะครับแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงบางกอกการ์ด FC ในปี2009ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทำให้ตัวของ Bangkok United เนี่ยหรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ย ก็เสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนให้กับทีมชั้นนำนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมใหญ่อีกต่อไปแล้วในตอนนั้นเป็นช่วงที่ถ้าพูดว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำได้เลยนะครับในปีแรกของ Bangkok United ในปี2009เนี่ยที่ใช้ชื่อนี้นะครับพวกเขาจบอันดับ13จาก16ทีมเกือบตกชั้นนะเพราะว่าเอาทีมตกชั้น14 15 16ได้อันดับ13รอดตกชั้นมาบุดบิดแต่อย่างไรก็ตามนะครับ1ปีต่อมาในปี2010ก็ไม่รอดนะครับปีนี้ Bangkok United ต้องตกชั้นครับเพราะว่าได้อันดับที่15นะครับเป็นการตกชั้นครั้งแรกหลังจากที่เขาได้ขึ้นสู่ไทยลีกมานะครับพอตกชั้นไปเนี่ยก็เป็นช่วงพิสูจน์หัวใจอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องลงไปเล่นในลีกรองเนี่ยถึง2ปีด้วยกันนะครับในปี2011แล้วปี2012ก่อนที่ปี2012จะได้อันดับ3นะครับแล้วก็ได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีทีมจังหวัดเนี่ยเยอะมากที่ขึ้นมาอยู่ในไทยลีกจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ไทยลีกครั้งที่1จนมาถึงประมาณปี1996จนมาถึงประมาณปี2006-2007เนี่ยช่วงเวลานะ15-16ปีเนี่ยมันเคยเกิดคำพูดที่แซวกันว่ากรุงเทพลีกความหมายคือว่ามีแต่ทีมที่อยู่ในกรุงเทพไม่มีทีมต่างจังหวัดเลยในลีกจนพอรวมลีกขึ้นมาเริ่มมีทีมชลบุรีทีมสุพรรณบุรีขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดแล้วก็จนมาถึงปี 2011-2012 เนี่ยเป็นยุคที่ทีมจากลีกภูมิภาคเนี่ยดิวิชั่น2เริ่มไต่ขึ้นมาอยู่ไทยลีกแล้วทีมจากกรุงเทพเนี่ยเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีเหลือทีมอย่างการท่าเรือนะครับเหลือทีมอย่างโปลิสเทโลรวมถึงทีมในกรุงเทพปริมณฑลอย่าง SCG เมืองทองแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดตอนนั้นเองเนี่ย Bangkok United เนี่ยถึงถือว่าเป็นทีมที่เป็นทีมชื่อของกรุงเทพแท้ๆเนี่ยแต่กับมีผลงานที่ไม่ประทับใจแฟนบอลชาวกรุงเทพชาวเมืองหลวงสักเท่าไหร่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าในปี2013เนี่ยกลุ่มทุนหลวงทูเนี่ยก็เข้ามาซื้อสิทธิ์เข้ามาถือหุ้นร่วมหรือว่าบริหารทีมเนี่ยโดยที่มีคุณกจรเจรวนนท์เนี่ยเข้ามาเป็นประธานสโมสรโดยที่นโยบายเนี่ยในการผลักดันสโมสร Bangkok United ในชื่อใหม่ว่า True Bangkok United เนี่ยให้กลายเป็นทีมของเมืองหลวงเป็นทีมความภาคภูมิใจของแฟนบอลในกรุงเทพเพื่อที่จะทำให้ฐานแฟนบอลในกรุงเทพเนี่ยที่มีแฟนบอลเยอะอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายพวกเขาก็พร้อมที่จะผลักดันทีมเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองหลวงนะครับแต่ปีแรกเนี่ยในปี2013รอบ2014เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้จริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่หลังจากที่ขึ้นชั้นมาก็ยังต้องลุ้นๆหนีตกชั้นอยู่เหมือนกันนะครับจนกระทั่งปี2014เนี่ยมีการแต่งตั้งมาโน่โพกิ้งขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาโน่โพกิ้งก็เป็นกุนซือที่คุมทีมยาวนานต่อเนื่องที่สุดในไทยลีกนะครับหลายปีละตั้งแต่ปี2014จนมาถึงปีนี้2020นะครับเป็นช่วงเวลา 6-7 ปีด้วยกันนะครับที่มาโน่โพกิ้งเข้ามาคุมทีมนะครับนับจากปี2015นะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยไม่เคยจบอันดับต่ำกว่าที่5เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นท็อปไฟต์มาต่อเนื่องมาตลอดนะครับเกือบได้เป็นแชมป์ไทยลีกด้วยซ้ำนะครับโดยที่พวกเขาได้รองแชมป์ในปี2016และก็2018นั่นเองนะฮะฤดูกาลนี้นะครับ2020เนี่ยเป็นฤดูกาลที่น่าจับตามองมากเพราะว่าโปรตีเนี่ยในตลาดนักเตะไทยลีกเนี่ยทูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นทีมที่เคลื่อนไหวเยอะมากเป็นทีมที่เคลื่อนไหวแบบติดท็อปไฟต์ตลอดในเรื่องของการเสริมตัวผู้เล่นแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พวกเขาเงียบมากในตลาดนักเตะนะครับมีเพียงฮาจิเมะโฮโซไกที่เป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับที่เป็นตัวหลักๆที่เข้ามาแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นที่น้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทีมคุณภาพของเขาจะลดลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทีมชุดหลักของทูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยยังอยู่กันครบแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวระดับแถวหน้าของไทยลีกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวนักเตะไทยเนี่ยทั้งปกเก้าอนันต์สารวัตรเดชมิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักในชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับทีนี้ในตัวของดาวรุ่งเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มหลายคนนะครับโดยเฉพาะอนนท์อมรเลิศศักดิ์รวมถึงณัฐวุฒิสุขสุ่มที่
พวกเขาส่งไปฟูมฟักที่ FC โตเกียวเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ด้วยที่มาโน่โพกกิ้งเนี่ยปลุกปั้นทีมเนี้ยมากว่า6ฤดูกาลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของทีมเวิร์คเนี่ยทูแบงคอกยูไนเต็ดก็ยังเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ได้อีกทีมหนึ่งนะครับโดยที่พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องเสริมตัวเยอะแยะเหมือนที่ผ่านมาครับสู้ด้วยทีมเวิร์คล้วนๆก็นี่คือทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดทีมที่3ใน EP นี้ที่เรานำเสนอกันครับผมนะครับมาถึงทีมสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับ EP ที่2เรานะครับซึ่งทีมนี้ก็คือแชมป์ Toyota Thai League 2019ที่ผ่านมานั่นเองก็คือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่านี่คือทีมจังหวัดนะครับทีมที่3นะครับที่ก้าวไปสู่แชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยและก็เป็นทีมที่เหนือสุดด้วยเหนือสุดในที่นี้หมายถึงว่าไม่อยู่เหนือสุดของประเทศนะครับที่เป็นแชมป์ไทยลีกได้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจที่เราอยากจะพูดก่อนนะคือในเรื่องของยุคก่อตั้งสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจุดกำเนิดของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยย้อนกลับมาอีกแล้วในปี2009วันนี้เราพูดถึงปี2009เยอะมากเพราะปี2009เนี่ยไม่ใช่ยุคที่เปลี่ยนแปลงลีกข้างบนเท่านั้นแต่มันยังเป็นยุคที่เกิดรากฐานจากลีกข้างล่างด้วยนะครับเราเกิดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ขึ้นในปี2009นะครับจากที่แข่งขันดิวิชั่น2ปกติเนี่ยมีการแบ่งจนถึง5โซนด้วยกัน5ภูมิภาคนะครับแล้วก็มีทีมจังหวัดเกิดขึ้นใหม่ๆในแต่ละภาคของตัวเองซึ่งเชียงรายยูไนเต็ดก็เกิดขึ้นในปีนั้นเช่นกันนะครับแต่เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเกิดขึ้นโดยสร้างความฮือฮานะครับสร้างความฮือฮาในที่นี้เพราะว่าพวกเขาอยู่ในดิวิชั่น2ก็จริงแต่ว่าดึงนักเตะจากไทยลีกดึงนักเตะจากที่มีดีกรีนะครับเข้ามาอยู่ในทีมเยอะมากเยอะจนเรียกได้ว่ามีคำพูดแฟนบอลในยุคนั้นว่าเนี่ยทีมชุดนี้ส่งแข่งไทยลีกยังได้เลยเพราะงั้นเขาเรียกว่าเป็นทีมน้องใหม่แต่เป็นน้องใหม่ที่เล่นแรงเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากนะครับเพราะว่าทีมพวกเขาเนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นฝีเท้าดีเยอะนะครับทำให้เมื่อเปิดฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ปี2009เนี่ยในโซนภาคเหนือเนี่ย10นัดแรกนะครับพวกเขาชนะรวดเลยนะครับสร้างสถิติชนะรวดเลยแล้วก็ไปจบโดยการเป็นแชมป์โซนภาคเหนือแบบไร้พ่ายไม่แพ้ให้ใครตลอดทั้งฤดูกาลนะครับในโซนภาคเหนือแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนโซนภาคเหนือมาแข่งชิงแชมป์รอบสุดท้ายที่เรียกว่ารอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งพวกเขาก็ได้รองแชมป์หลังจากที่เชียงรายเนี่ยได้รองแชมป์นะครับของฟุตบอลดิวิชั่น2ในปี2009แล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาดิวิชั่น1นะครับภายในปีเดียวนะครับพวกเขาก็จบอันดับ3นะครับได้สิทธิ์ขึ้นมาเล่นสู่ลีกสูงสุดในปี2011นะครับเป็นการขึ้นสู่ลีกสูงสุดครั้งแรกของพวกเขานะครับหลังจากที่เชียงรายเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดในปี2011นะครับช่วงแรกเนี่ยก็ใช้สนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นสนามรังเหญ้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้เชียงรายเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของทีมฟุตบอลภาคเหนือนะครับช่วงนั้นก็เริ่มสร้างสนามยูไนเต็ดสเตเดียมหรือที่ปัจจุบันก็คือสิงห์สเตเดียมนั่นเองนะฮะเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมที่ต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือนะครับบรรยากาศของสนามที่ติดกับสนามบินนะครับเดินทางสะดวกมากแล้วก็ล่าสุดในปีนี้พวกเขาก็จะได้ใช้สนามแห่งนี้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียในรายการ AFC Champions League นั่นก็แสดงให้เห็นว่าจากจุดเริ่มของเชียงรายเนี่ยในปี2009เนี่ยที่สร้างทีมขึ้นมาโดยลงทุนเงินเยอะแยะมหาศาลมากในการซื้อตัวนักเตะเข้ามานะครับแล้วก็บิ้วทีมตัวเองเนี่ยขึ้นมาจากดิวิชั่น2ตอนนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยถ้าไปไม่รอดเนี่ยจะเป็นยังไงแต่พวกเขาก็ได้พิสูจน์เห็นว่าพวกเขาทำจริงจังทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับแต่ว่าในเรื่องของผลงานเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเนี่ยเชียงรายก็ไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่มาก่อนนะครับพวกเขาก็ต้องดิ้นรนผ่านการเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับจริงๆเขาก็พยายามดึงนักเตะท้องถิ่นของตัวเองกลับมาโดยเฉพาะที่เป็นคนเชียงรายด้วยแล้วคนภาคเหนือด้วยเข้ามาเล่นกับทีมนะครับรวมถึงนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีขึ้นมาแต่ก็เหมือนเป็นช่วงที่พวกเขาก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องรวมถึงการสร้างเยาวชนเพื่อรอทีมในวันข้างหน้าช่วงปี2011ถึง2016เนี่ยต้องเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเชียงรายไม่ใช่ทีมใหญ่เลยเป็นทีมที่อยู่ระดับกลางตารางค่อนข้างไปท้ายตารางบ้างในบางปีนะครับจนมาถึงปี2017เนี่ยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็กลายเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มทีมหนึ่งของเมืองไทยนะครับปีนั้นสร้างความฮือฮาสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับเพราะว่าในตลาดนักเตะไทยลีกเนี่ยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเป็นทีมที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
ไล่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาได้ตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปเล่นนะครับรวมถึงการกระชากตัวธนบูรณ์เกษารัตน์ออกจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาได้แล้วก็ยังรวมถึงเหล่าดาวรุ่งนะครับฝีเท้าดีที่พวกเขาไปกว้านซื้อเข้ามาร่วมทีมครับไม่ว่าจะเป็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับศิวกรเตตระกูลจินภัทรลีอ่อสุริยาสิงห์มุ้ยพวกเนี้ยก็ตอนนี้ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก็เข้ามาสู่ทีมแล้วก็กลายมาเป็นกำลังหลักในปัจจุบันนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะการซื้อตัวธนบุญเกษารัตน์เนี่ยซึ่งถือว่าค่าตัวเนี่ยถือว่าแพงที่สุดในฟุตบอลไทยยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับหลังจากปี2017นะครับก็เป็นยุคที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยสถาปนาตัวเองละว่าจะไปก้าวมาเป็นทีมที่จะลุ้นแชมป์ละแต่ก่อนที่พวกเขาจะลุ้นแชมป์ไทยลีกแบบเต็มตัวได้เนี่ยก็ค่อยๆเก็บบอลถ้วยนะครับไล่เป็นทีละถ้วยทีละถ้วยจนกลายเป็นสิงห์บอลถ้วยอีกทีมนึงนะครับเรามาดูกันว่าเชียงรายเนี่ยได้แชมป์อะไรบ้างในช่วง3ปีหลังสุดนะครับเริ่มจาก FA Cup เนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์2ปีติดนะครับในปี2017แล้วก็2018ในปี2018เนี่ยยังคว้าแชมป์ลีกคัพด้วยเรียกว่าเป็นดับเบิ้ลแชมป์บอลถ้วยเลยนะครับแล้วก็ยังคว้าแชมป์ Thailand Champion Cup ในปี2018แล้วก็ล่าสุดปี2020นะครับจนกระทั่งปี2019เนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็สร้างปฏิหารเนี่ยมาจากการทำงานที่หนักนะครับโดยการคว้าแชมป์ไทยลีกปี2019ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเป็นไทยลีกที่มีการลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายที่อยู่ในความทรงจำแฟนบอลนัดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้แชมป์จากการที่พวกเขาสร้างทีมเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับนอกจากเม็ดเงินที่พวกเขากว้านซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้ามานะครับทั้งตัวบิ๊กเนมก็ดีตัวดาวรุ่งจากที่อื่นก็ดีแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีผลผลิตที่เป็นดาวรุ่งของตัวเองด้วยซึ่งนั่นก็คือเอกนิษฐ์ปัญญาที่ขึ้นมาจากเยาวชนของสโมสรซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโมเดลนะครับหรือโครงสร้างของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาพัฒนาทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามในสนามเนี่ยก็คือการซื้อนักเตะฝีเท้าดีการได้โค้ชที่ดีก่อนหน้านี้อย่างอเล็กซานเดอร์กามาเข้ามาปลุกปั้นทีมพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยต่างๆรวมถึงในเรื่องของอะคาเดมี่พวกเขาก็มีผลผลิตที่เกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นเอกนิษฐ์ปัญญานะครับในฤดูกาล2020นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็จะต้องลงป้องกันแชมป์ Toyota Thai League เป็นฤดูกาลที่มีแต่ทุกทีมอยากจะวัดฝีเท้าด้วยนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวในตลาดนักเตะมากนักอย่างที่เราเข้าใจดีว่าตัวผู้เล่นไทยของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ในวัยที่เรียกว่าถ้าเป็นภาษาฟุตบอลต้องบอกว่าวัยกัดมันเพราะนักเตะอยู่ในวัยที่ประมาณอายุ24 25 26เป็นวัยที่กำลังดีเลยนะครับหมายถึงผู้เล่นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีวัฒน์หรือสุริยาหรือศิวกรก็ดีนะครับพวกนี้ก็อยู่ในวัยที่กำลังดีเลยรวมถึงตัวต่างชาติเนี่ยอย่างบิวนะครับที่เป็นกองหน้าตัวหลักก็ยังอยู่กับทีมนะครับแล้วก็ดาวรุ่งที่ขึ้นมาแล้วอย่างเอกนิษฐ์ปัญญารวมถึงโชติพัฒน์พุ่มแก้วพวกนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าจับตามองเหมือนเดิมครับด้วยระบบทีมเวิร์กที่เชียงรายสร้างขึ้นมานะครับรวมไปถึงผลงานจาก AFC แชมเปี้ยนลีกที่แฟนบอลไทยก็ต้องเอาใจเชียร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาพวกเขาทำผลงานได้ดีก็นอกจากเป็นหน้าเป็นตาแล้วยังรวมไปถึงผลงานต่างๆของสโมสรไทยด้วยในระดับเอเชียนะครับก็มาพิสูจน์กันนะครับว่าปีนี้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะป้องกันแชมป์ Toyota Thai League ได้หรือไม่นะครับก็เป็นทีมสุดท้ายที่เราพูดถึงใน EP นี้นะครับสำหรับทีมยอดทีมจากดินแดนล้านนาภาคเหนือนั่นเองนะครับและนี่คือตำนานศึกชิงบัลลังก์ไทยลีก EP 2นะครับที่เรามาฝากกันนะครับเป็นยุคที่เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ทำให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคึกคักขึ้นมานะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่ทำให้ทีมจากภาคเหนือเกิดความภาคภูมิใจเป็นทีมแชมป์ไทยลีกทีมจังหวัดทีมที่3นะครับแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทีมยุคทีมลีกภูมิภาคที่เข้ามาสานต่อกระแสไทยลีกทีมหลายๆทีมที่เราจะพูดถึงใน EP 3เนี่ยเกิดมาจากยุคฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ในปี2009แล้วก็เข้ามาเติมเต็มทำให้ลีกฟุตบอลไทยเนี่ยแข็งแกร่งไปทั่วทุกภูมิภาคจะมีทีมอะไรบ้างมารอติดตามกันนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจสารานุกรมฟุตบอลไทยนะครับเข้าไปติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลไทยนะครับเข้าไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจสารานุกรมฟุตบอลไทยครับสำหรับช้างศึกพอดแคสต์ EP นี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ
มากกว่าแพชชั่นมากกว่าฟุตบอลและนี่คือ